เปลี่ยนหนี้ให้เป็นเงินล้านมีคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าเธอจะต้องผ่อนบ้านเป็นเวลา20ปีและตอนนี้เธอผ่อนบ้านมาแล้วประมาณ3ปีเดือนละ 25,000 25,000 คูณ12เท่ากับ 300,000 บาทปีนึงเธอต้องผ่อน 300,000 บาทและตอนนี้เธอผ่อนมาแล้ว3ปีเท่ากับ 900,000 เกือบ1ล้านบาทแล้วถามว่าตอนนี้เธอจะทำไงต่อเธอก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเธอทำธุรกิจขับรถตู้มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 30,000 บาทก็เหลือประมาณ 5,000 นะที่เหลือก็คือ 25,000 ต้องไปผ่อนบ้านเป็นเวลา20ปีเงินไม่พอก็เลยคิดว่าเธออยากไปทำงานพิเศษจากธรรมดาเธอทำงานวันละ8ชั่วโมงบวกการเดินทางไปกลับก็คือการทำงานวันละ10ชั่วโมงและหลังนั้นเธอจะมาทำงานพิเศษอีกเพิ่มอีก3ชั่วโมงเท่ากับว่า13ชั่วโมงวันนึงทำงาน13ชั่วโมงแล้วเฉลี่ยการทำงานก็คือ30,000เนี่ยเฉลี่ยก็คือทำงาน3ชั่วโมงก็คือ120บาทคูณ3เท่ากับเท่าไหร่ฮะ360บาททำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเธอจะมีข้อเสียก็คือจะมีเวลาอยู่บ้านนอนอยู่ที่บ้าน8ชั่วโมงเธอเหลือเวลาอยู่บ้านตื่นมาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นก็คืออยู่แล้วตื่นแล้วหลังนั้นก็คือต้องนอนแล้วเอาเวลาไหนจะอยู่กับสามีเอาเวลาไหนมาคุยกับลูกรักของเธอไม่มีเวลาพอครับดังนั้นครับผมแนะนำเลยว่าถ้าใช้วิธีเดิมไม่มีทางที่จะรวยได้ไม่มีทางที่จะปลดหนี้ได้ครับคุณจะต้องทำงานแบบไหนที่จะมีรายได้มากกว่าชั่วโมงละ120บาททำยังไงครับคุณต้องไปเพิ่มสกิลครับในช่วงนี้คุณจะต้องเพิ่มสกิลให้เป็นครับทำยังไงให้คุณมีรายได้มากกว่า120บาทต่อชั่วโมงคุณสามารถทำให้คุณมีรายได้ชั่วโมงละ500บาทสามารถทำให้ชั่วโมงละ 1,000 บาทชั่วโมงละ 10,000 บาทได้หรือเปล่าครับคนสำเร็จคือคนที่สร้างรายได้ชั่วโมงละ 10,000 ชั่วโมงละ 100,000 ได้ครับเพราะเขามีสกิลครับไม่ใช่ว่าเราทำงานเยอะแล้วจะมีรายได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำงานแบบไหนที่มีผลลัพธ์ใหญ่กว่าผลลัพธ์ใหญ่กว่าคุณจะได้สกิลที่เยอะกว่าสมมติว่าเพื่อนๆทำเงินได้ชั่วโมงละ 1,000 บาท 1,000 บาทคูณ8ชั่วโมงคูณ20วันคุณจะได้ 160,000 บาทต่อเดือนถ้าคุณทำ 2,000 บาทต่อชั่วโมงคุณจะได้ 320,000 บาทต่อเดือนมีอยู่วิธีที่สำคัญคือวิธีการเพิ่มสกิลให้กับตัวเองนั่นคือการไปเรียนรู้เพิ่มความสามารถของคุณคุณขับรถได้ในที่สุดคนอื่นก็ขับรถได้งานอะไรที่คนอื่นทำไม่ได้คุณต้องเพิ่มสกิลตรงนั้นเช่นคุณฝึกภาษาคุณก็สามารถมีรายได้มากขึ้นอะไรที่ยากๆถามว่าฝึกภาษาญี่ปุ่นยากไหมยากภาษาอังกฤษยากไหมยากแต่ถ้าคุณเลือกภาษาอังกฤษคนที่ทำเงินได้ 20,000 30,000 ด้วยภาษาอังกฤษมีเยอะนะครับเพราะนั้นคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้คุณจะมีรายได้ 50,000 ถึง 70,000 บางที 100,000 บาทต่อเดือนนั่นเพราะอะไรเพราะมีคนพูดภาษาญี่ปุ่นน้อยกว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่มีความต้องการของตลาดเยอะกว่าคุณต้องมองตรงนั้นให้เก่งครับ1ก็คือการหาตลาดเลือกงานที่คนอื่นยังไม่ทำและงานนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดข้อที่2ครับข้อที่2คือต้องรู้จักการหาตลาดให้เก่งตลาดนั่นหมายถึงอะไรครับอะไรที่กำลังต้องการอยู่ในปัจจุบันนี้อะไรที่ต้องการแต่คนอื่นยังไม่ทำเช่นอะไรครับผมไปสืบนะครับแล้วก็ไปถ่ายรายการตอนคนฉลาดคุณหมอคนหนึ่งวิจัยเรื่องการเอาสารความแก่ออกจากร่างกายได้ทำให้เราหยุดเวลาในการชราได้นานกว่าคนอื่น10เท่า20เท่าถามว่าตัวอาหารเสริมนี่ขายได้ดีไหมดีอย่างแน่นอนเพราะคนที่เป็นเศรษฐีเขาอยากจะหยุดเวลาชีวิตเขาสามารถอยู่ต่อได้ในโลกนี้นานมากขึ้นเขายอมที่จะใช้เงินซื้ออาหารเสริมตัวนี้แต่ยังไม่มีใครทำผมเป็นจดลิขสิทธิ์เป็นส่วนตัวแล้วนำมาขายในประเทศไทยนั่นคือโอกาสนั่นคือขุมทรัพย์ที่คนอื่นยังไม่ไปขุดเพราะอะไรครับเพราะผมรู้ตลาดเพราะผมรู้มุมมองที่กว้างกว่าทำให้ผมทำธุรกิจได้สำเร็จกว่าและคนที่อยากซื้อยาตัวนั้นเป็นคนที่ซื้อไปแล้วสามารถช่วยชีวิตคนคนนั้นได้นั่นก็คือการหาตลาดที่คนอื่นเขาต้องการและอันที่3ครับคุณจะต้องเพิ่มสกิลสกิลคือความสามารถที่คุณมีอยู่ในตอนนี้นะครับความสามารถนี้คุณสามารถเพิ่มได้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับความสำเร็จนี้จะต้องมีความพยายามแต่ความพยายามบางอย่างที่คนอื่นเขายังไม่ทำคุณจะโชคดีและคุณจะเก่งและเป็นที่ยอมรับของคนครับทุกอย่างนะครับความเป็นสกิลที่แตกต่างเนี่ยคุณจะสามารถอยู่ได้ในโลกนี้เช่นคนที่ตัดเสื้อเก่งกว่าคนที่ตัดเสื้อได้ดีกว่าหรือคนที่รู้เรื่องการทำความสะอาดได้ดีกว่าเธอจะเป็นคนที่ถูกยอมรับและเป็นที่ต้องการดังนั้นเธอจะเป็นคนที่โด่งดังมากๆทั้งที่เธอนะเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับว่าทุกงานถ้าคุณมีสกิลแตกต่างจากคนอื่นจะเป็นที่ต้องการของคนอื่นครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าคุณมีสกิลมากกว่าคนอื่นนั่นคือคุณจะเป็นที่ต้องการของโลกแต่คุณควรจะเลือกงานที่คนอื่นยังไม่แข่งครับเพราะถ้างานคนอื่นเป็นงานที่แข่งกันอยู่ถามว่าฝันเป็นจริงไหมครับยากครับคนที่เล่นบอลฝึกบอลเป็นทีมชาติได้แค่11คนแต่คนส่วนใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอลถึง1ล้านคน1ล้านคนจะเป็นได้แค่11คนอย่างนี้จะอยู่ไหวหรือเปล่าครับนั่นก็คือสิ่งที่ยากพอสมควรครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับ
หรือเสิร์ชคำว่า @ Fuji Fujisaki ตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ